สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะฮะเป็นการ์ดเลเซอร์นะครับนี่นะครับเป็นชุดอุลตร้าแมนเนี่ยอันที่เป็นใหม่ล่าสุดนะครับของทางค่ายอนิเมตนะครับค่ายที่ทำสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับแล้วก็เอาไปแลกแต่ขอบอกไว้ก่อนในนี้เลยว่าผมไม่ได้ตัวนี้มาจากการ์ดแรกนะอันนี้ผมซื้อมาเลยนะครับซื้อมาเลยแบบในกลุ่มนะมีก็เอามาขายนะก็คือก็พ่อค้าเขาน่าจะสะสมแบบว่าเยอะนะครับแล้วก็เอาไปแลกแล้วก็เขาคงแบบมีหลายกล่องนะก็เลยมาแบกขายนะครับนี่เป็นสินค้ามือหนึ่งนะเพราะว่าผมเองบอกว่าบางทีเนี่ยไอของสะสมของเล่นยุค90เนี่ยมันชนมาหลายยี่ห้อหลายค่ายแล้วเราแบบคือบอกตรงว่าบางทีมันมาหลายๆแล้วเราเก็บไม่ทันนะผมก็เลยแบบจะซื้อสมุดสะสมสติกเกอร์มาแปะนะก็ไม่ได้แปะสักทีนะก็เลยแบบเจอเขามาขายในราคาที่ผมว่าราคาโอเคนะก็คือบล็อกเนี่ย600ผมก็เลยแบบว่าซื้อมาก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาไอ้สมุดสะสมสติกเกอร์เนี่ยมาแปะให้มันครบมีทั้งการ์ดมีทั้งสมุดสะสมสติกเกอร์อีกทีนะโดยที่ผมแบบว่าไม่ต้องแบบสะสมแล้วก็เอาไปแลกอะไรแบบนี้นะครับคือเนี่ยเพราะว่าเราได้ของรางวัลที่เป็นของที่แลกมาแล้วนะครับนี่นะซื้อมาบอกเลยว่าตัวนี้อุลตร้าแมนนะผมเป็นคนที่ชอบฮีโร่อุลตร้าแมนอยู่แล้วนะเพราะว่าอันนี้เป็นยุคโชวะเนี่ยบอกเลยว่าโดนใจเต็มๆนะก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวการ์ดอุลตร้าแมนไปแล้วนะฮะไอ้การ์ดที่แบบว่าแถมขนมอ่ะของยี่ห้ออนิเมะนี่แหละที่แบบว่าไม่ต้องไปสะสมอะไรนะคือซื้อมาแล้วก็ได้การ์ดเลยเนี่ยที่ผมเคยเปิดยกลังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะของการ์ดนะฮะก็มาดูกันเลยนะครับตัวนี้กติกาการแรกก็คล้ายๆกับที่ผ่านมาเลยคือแปะสมุดสะสมสติกเกอร์ให้ครบนะแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลรู้สึกว่ามันจะมีการ์ดสองแบบไอ้การ์ดบ็อกเซตมีสองแบบก็คือเป็นการ์ดแบบนี้นะแบบนี้ที่เป็นแบบว่าชุดเรียกว่าชุดอันนี้มันชุด DX เนาะเป็นลิมิเต็ดจำนวนจำกัดนะผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยเขาหมดหรือยังนะมันมีการ์ด2เซตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะแต่เราก็มาแกะดูกันเลยนะครับมันจะมีแบบที่เป็นโฟโต้การ์ดเหมือนเมทัลฮีโร่ด้วยแล้วก็แบบนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ผมก็ลืมหาข้อมูลมาแล้วจำได้ว่ามี2แบบนะครับนี่ผมกรีดซีลด้านล่างออกนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้าก่อนนะนี่คืออาร์ตบ็อกซ์นะผมบอกแล้วว่าเขาวางโอ้โหเลเยอร์ได้แบบสวยงามนะครับสวยงามคือเป็นอุลตร้าแมนหลักๆในยุคโชวะแล้วก็เป็นผู้ร้ายนะครับอย่างสัปปะหลาดอุลตร้าดาวบอลตันแล้วก็คิงโจจากอุลตร้าแมนเซเว่นนะฮะตรงด้านล่างนี่เขาก็จะมีชื่ออุลตร้าแมนซีรีส์ในยุคโชวะนะก็มีเนี่ยฮะอุลตร้าแมนอุลตร้าเซเว่นอุลตร้าทาโร่อุลตร้าแมนแจ็คอุลตร้าแมนนั่นอุลตร้าแมนเอสโซฟี่อะไรอย่างนั้นเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็แกะมาดูเดี๋ยวให้ดูกล่องด้านหลังก่อนด้านหลังเขาจะมีเป็นเช็คลิสต์นะฮะของการ์ดชุดนี้นะครับดีไซน์ก็เหมือนจะดูเรียบง่ายเนาะเดี๋ยวเราไปดูงานทุกกล่องนะฮะเขาจะมีลุ้นเป็น3สเปเชียลแรร์การ์ดนะฮะ1ใบนะครับก็จะเป็นการ์ดระดับหายากนะสุ่มก็อาจจะไม่ได้มีทุกกล่องหรือเปล่านะครับนี่นะฮะก็จะมีทั้งหมดนี่ครับ40UR Laser Card บวก48 Slot Card ก็คือ Slot Card ก็หมายถึงไอ้สมุดสะสมนะครับมีทั้งหมด48ช่องนะครับเปิดมานะครับก็จะพบกับสมุดสะสมนะฮะเป็นถ้าดูคลิปเก่าๆผมที่เคยรีวิวพวกการ์ดของค่ายอนิเมตเขาก็จะมีเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะฮะก็คือเป็นสไตล์แบบนี้นะเขาก็ทำมาได้สวยดีอุ้ยด้านหลังสวยว่ะโอ้โหปกด้านหลังนั่นเป็นอุลตร้าแมนกำลังบินนะครับก็สวยนะครับตัวอันนี้เหมือนตัวหน้ากล่องเลยนะแล้วก็อันนี้คือตัวการ์ดนะครับที่นี่นะมีพลาสติกแบบนี้นะครับทั้งหมดว่าการ์ดแม่งสวยว่ะผมชอบลายเลเซอร์มันว่ะสวยกว่าไอ้เมทัลฮีโร่อีกอะแล้วเขาเปิดมาด้านล่างนะเราก็จะพบกับเป็นแรร์การ์ดซุกซ่อนอยู่นะครับนี่นะฮะเรามาแกะแรร์การ์ดกันก่อนนะครับว่ามันคือใบอะไรนะครับส่วนมากผมว่าน่าจะเป็นใบต่อไหมเหมือนกับไอ้เมทัลฮีโร่ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองเนี่ยพัมโอ้นี่คือด้านหลังเหรอไอ้ด้านหลังเป็นอุลตร้าแมนการ์ตูนวะด้านหน้าเฮ้ยโอ้นี่ก็เป็นใบต่อครับมันเป็นการ์ดเลเซอร์แบบเหลื่อมๆนะนี่โอ้โหเฮ้ยแม่งโคตรสวยแล้วเฮ้ยเลเซอร์แม่งละเอียดอะครับทุกคนคือมันเป็นอุลตร้าแมน SD ในสไตล์การ์ตูนนะฮะแล้วก็นี่นะครับดูเล่นแสงไฟนะโอ้โหมันเป็นแบบหกเหลี่ยมอ่ะหกเหลี่ยมซ้อนๆกันด้านหลังอ่ะ
โอ้โหเฮ้ยผมชอบว่ะไออันนี้ว้าวว่ะเมทัลฮีโร่ผมยังไม่ว้าวนะอันนี้พูดตรงแต่อันนี้ผมว้าวเลยนะฮะโอ้โหวางไว้ก่อนนะฮะแล้วเราก็มาดูการ์ดอุลตร้าแมนกันนะครับโอ้โหแม่งซีลมาซะแบบว่ากลัวดึงมาแล้วแบบการ์ดเสียหายอ่ะตัดออกไปเลยดีกว่าดีนะครับด้านหลังก็โอ้ด้านหลังก็เป็นรูปอุลตร้าแมนบินนะครับเหมือนกันทุกใบนะครับการ์ดมาในทีมสีแดงนะครับเป็นสีหลักอุลตร้าแมนขอบขาวนะฮะแล้วก็งานอาร์ตนะฮะนี่ครับ UR Number 1อุลตร้าการ์ดแล้วก็จะมีชื่อฟอนต์ชื่อเรื่องนะครับเป็นท่าอุลตร้าแมนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นปริ้นแอนด์ดีไซน์นะครับได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะฮะนี่ซูเบเรียโปรดักชั่นเป็นอุลตร้าแมนกำลังทำท่าแบบว่าพร้อมต่อสู้เลยครับนี่นะฮะโอ้โหสวยครับสวยบาดใจมากๆงานเลเซอร์งานการรู้สึกว่าไม่หนาไม่บางนะจะหนักไปทางบางวะเนี่ยปกตินะผมว่าปกติอาจจะเป็นว่าผมช่วงนี้ไม่ได้จับงานการ์ดเท่าไหร่นะครับอุตสวยว่ะเฮ้ยทุกคนสวยจริงๆนะฮะก็จะเป็นการ์ดอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็เป็นอุลตร้าแมนนะฮะทำท่าปล่อยพลังลำแสงสเปกตรัมนะผมคิดว่าลายเลเซอร์น่าจะเหมือนกันทุกใบนะโอ้โหแต่แม่งสวยจริงๆว่ะดูดิวาบวาบสวยบาดใจมาในทีมที่เรียบง่ายนะครับเป็นแบบยืนแอคท่านะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะต้องบอกว่าด้านหลังนะครับจะเป็นแบ็คกราวด์เนี่ยจะเป็นลายเลเซอร์นะครับกับตรงขอบตรงนี้แล้วก็ตัวตรงนี้มันเขียนว่าอะไรวะเนี่ยเป็นกลมๆเนี่ยแต่ตัวที่เป็นฮีโร่น่ะตัวคาแรคเตอร์ตัวละครตัวแมนเนี่ยจะไม่ได้เงาเป็นเลเซอร์ตามไปนะโอ้โหยูนิต้าเซเว่นโคตรสวยการ์ดเขางานอาร์ตเขาดีนะเฮ้ยผมคือด้วยความที่มันเรียบนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาปริ้นมาคือเขาพิมพ์มาปริ้นมาอะไรของเขาเนี่ยคือได้คมผมว่ามันคมนะนี่นะฮะรู้สึกว่ามันสวยจริงนะอุ้ยยูนิต้าเซเว่นก็สวยว่ะจับแล้วฟินนะนี่ฟินจริงนะครับอันนี้เป็นยูนิต้าแมนยูนิต้าแมนแจ็คไหมวะเนี่ยผมเองก็ไม่ได้จำได้ทุกตัวนะครับแล้วตรงนี้มันก็ไม่ได้บอกเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะแม่งมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้มันอุลตร้าแมน S ใช่ไหม S หรือ8ว่ะอันนี้เคยดูนะเคยดูถ้าผมไม่มั่วนะผมเคยดูคือโซฟี่เลยผมจำมั่วหมดแล้วอันนี้ทาโร่อันนี้ทาโร่ผมบอกเลยว่าผมดูหลายรอบด้วยดู2รอบแล้วมั้งช่อง9มาฉายแล้วผมว่าแม่งโคตรชอบอ่ะทาโร่เนี่ยถ้าสมัยก่อนจำได้ว่ามันจะมีงานการ์ดอุลตร้าแมนทาโร่ที่แถมกับขนมทาโร่ผมว่าแม่งโคตรแรงนะแล้วผมแบบหายหมดอ่ะไม่ได้เก็บไว้สักใบเลยนะฮะรู้สึกแบบเสียดายตัวเองมากนะที่แบบว่าไม่รู้จักรักษาของนะตอนเด็กๆนะฮะโอ้โหทาโร่นะฮะชอบนี่ผมชอบโคตรเท่อันนี้ลีโอนะครับตัวแมนลีโอแมนลีโอแล้วก็จะมีอีกตัวเนาะอันนี้มันเป็นตัวแมนอะไรวะเนี่ยลืมอันนี้ผมไม่เคยดูนะไม่เคยดูโอ้แต่การ์ดแม่งสวยว่ะอันนี้ไม่ใช่เจ้าพ่อคุณต้าเว้ยลืมชื่อไปแล้วคือแม่งมาแบบแต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบว่าดูแบบเยอะกว่าชาวบ้านก็เลยนะอันนี้เจ้าพ่อคุณต้าแน่นอนนะครับ Father of Ultra นะครับแล้วก็เจ้าแม่คุณต้านะนี่มีผมด้วยนะฮะนี่แต่ไม่รู้ว่าข้างในชุดจะเป็นผู้ชายนะผมคิดว่าใช่นะครับตามสไตล์หนังใส่ชุดนะฮะญี่ปุ่นโอ้อันนี้อุลตร้าแมนแจ็คเนาะน่าใช่แจ็คก็มีจุดๆเนี่ยผิดพลาดไงขออภัยนะครับนานมากนะไม่ได้ดูอุลตร้าแมนเนี่ยนานแบบนานโคตรเลยอันนี้ผมไม่เคยดูนะแต่เห็นหน้าข้างหน้ารู้สึกเหมือนพระพุทธรูปเลยว่ะนี่นะครับก็เป็นการ์ดทั้งหมดนะ40ใบแล้วเราก็จะมาใส่ซองกันนะครับนี่ใส่สมุดสะสมแบบนี้นะฮะก็ใส่ไปหมดก็เป็นการเก็บรักษาที่มันดูแบบสวยงามสวยงามแต่เดี๋ยวผมจะเอาไว้ใส่ทีหลังนะฮะใส่ดูเฉยว่ามันใส่ได้ง่ายๆนะครับเป็นสมุดอัลบั้มสะสมนะคือส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมชอบเก็บแบบว่าใ
ใส่กล่องแบบนี้มากกว่านะแต่มีเวลาก็คงจะเอามาเก็บใส่ซองทีนะว่ามันใส่บล็อกมันสวยอ่ะเออเราใส่บล็อกแบบนี้แล้วแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโคตรสวยเลยว่ะเออก็จบไปอีก1ชุดนะสำหรับการ์ดอุลตร้าแมนนะก็คือนี่นะครับมันยังเหลือตามล่านะก็คือผมต้องไปตามล่าอีกการ์ดอีกชุดนึงอ่ะของอุลตร้าแมนเนี่ยแล้วก็ที่เป็นโฟโต้การ์ดใช่ไหมมันต้องมีโฟโต้การ์ดอีกชุดนึงอ่ะเหมือนเมทัลฮีโร่ที่ผมยังขาดอีกเออผมต้องไปตามหาอีกนะครับจะหวังว่าถ้ามีคนเอามาขายผมก็จะซื้อมาแล้วก็เอามารีวิวนะแล้วณปัจจุบันที่ผมทำคลิปนี่คือเนี่ยต้นปีมกราเนี่ยครับปีใหม่เนี่ยก็คือว่าทางค่ายอนิเมตนะ เขาก็จะมีการ์ดสะสมชุดใหม่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสมุดสะสมสติกเกอร์หรือว่าเป็นแบบซื้อแถมขนมได้เลยนะครับเหมือนกับไอ้บ็อกที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้นะที่ยกหลังนะฮะเป็นการ์ดในซีรีส์ของเกมนะฮะยุค90ที่เรารู้จักกันดีคือ Street Fighter นะอันนี้ผมเองก็เฝ้ารอคอยกับงานการ์ดชุด Street Fighter เหมือนกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดไงก็ขออภัยในข้อมูลอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับก็มาแกะการ์ดให้ดูกันนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับผม